สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรร็ารบทุกท่านครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะฮะ <c oughs> ผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดกาแฟนะฮะเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้คุยกับท่านที่ชื่นชมการดื่มกาแฟเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรสชาติของกาแฟต่าง ะะว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟตรงนี้แล้วมันทำไมเปรี้ยวจังเลยนะฮะกินตรงนี้ไม่เปรี้ยวเลยทำไมถึงขมมากขมน้อยกินแล้วทำไมตรงนี้ถึงใจสัน่นนะะนะฮะ,นะฮะบีบหัวใจมากเหลือเกินนะฮะนี่คือสิ่งที่วันนี้แหละผมจะมาไขความลับที่อยู่ข้างหลังของเมล็ดกาแฟต่างๆว่า ทำไมมันถึงเปรี้ยวนะครับทําไมมันถึงบีบหัวใจมากเหลือเกินนะฮะอย่างที่ผมเคยทำนะเกี่ยวกับเรื่องมารู้จักเม็ดกาแฟกันเถอะเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็อธิบายให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยก็จะมีกาแฟอยู่2ชนิดที่เกินกันอยู่นะครับปัจจุบันก็จะมีโรบัสต้ากับอาราบิก้านะฮะ ทั้งสองชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะโรบัสต้าเราเริ่มต้นที่โรบัสต้าก่อนเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือความเข้มข้นมีบอดี้สูงนะครับโรบัสต้าเนี่ยบอดี้ของเขาเนี่ยเมื่อกินแล้วจะสัมผัสความหอมลึกติดลำคอยาวนานเลยแต่กลิ่นหอมของเขาเนี่ย จะเป็นกลิ่นหอมที่ออกมาในแนวที่สาบนะแรงนะของโรบัสต้าเนี่ยนะในขณะที่เราเอากาแฟโรบัสต้าเนี่ยมาทำการคั่วนะครับหากท่านคั่วแล้วระดับการคั่วเนี่ยอยู่ในระดับที่คั่วอ่อนเนี่ยท่านก็จะได้กาแฟโรบัสต้าที่มีกลิ่นเหมือนหญ้าชืนช้นๆฉนหมักอับๆอ,อะไรประมาณนี้นะ โรบัสต้านะโรบัสต้าเป็นกาแฟที่ไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือโรบัสต้าเป็นกาแฟที่คาเฟอีนสูงมากมันสูงว่าอาราบิท้าเนี่ยสองเท่าครึ่งถึงสามเท่าเลยทีเดียวนะฮะยิ่งถ้าท่านขั้วอ่อนท่านก็จะได้สัมผัสกับคาเฟอีนเนี่ยเต็มเต็มเลยท่านกินไม่หมดแก้วดีดแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เห็นใครที่เขาคั่วกาแฟโรบัสตา้าแบบขั่วอ่อนขายนะครับโรบัสตา้าแบบคั่วอ่อนกินไม่ไหวครับมันดีดคาเฟอีนมันเหลือเยอะเขาก็จะคั่วให้มันเข้มขึ้นเพื่อลดระดับความแรงของคาเฟอีนลงเพราะความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้คาเฟอีน,นมันระเหยไปนะ,ะในขณะที่กาแฟเนี่ยก็จะพัฒนา develop ในถังพักเนี่ยให้มี ไอ้พวกคาราเมลออกมามากขึ้นมีน้ำมันออกมามากขึ้นนะสีก็จะดำขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงนิยมขั้วโรบัสต้าเนี่ยในระดับประมาณขั้วเข้มนะฮะคว่า,าขั้วเข้มเนี่ยก็จะมีอีกหลายสเตปอีกแหละนะบางคนเนี่ยเข้มจนถึงขนาดดำเป็นฐานเลยซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะกินกาแฟ โรบัสตา้าที่ขั้วเข้มจนเป็นฐานดําขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็ว่าลางเนื้อชอบลางยาบางคนกินมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ว่ากันนะครับโรบัสตา้าที่อร่อยจริงๆต้องขั้วชนเข้มนะครับแต่ไม่ถึงดำนั่นคือคุณจะได้โรบัสตา้าที่อร่อยนะฮะแล้วก็มีความหอมในสไตล์ของโรบัสตา้าที่แรงในขณะที่คาเฟอีนในระดับของ ขั้วเข้มของโรบัสต้าเนี่ยมันก็ไม่มากเกินที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่ามันดีดจนบีบหัวใจจนอยู่ไม่ได้นะฮะนั่นคือโรบัสต้าไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าที่ไหนในโลกนี้เท่าที่ผมเคยดื่มมานะครับโรบัสต้าจากบราซิลก็ดีจากอินเดียก็ดีนะฮะจากเวียดนามก็ดีจากเมืองไทยก็ดีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไม่ค่อยมากขึ้นอยู่กับ p r o c e s s ของแต่ละเจ้าที่ทำกันนะครับเพราะฉะนั้นโรบัสต้าจะเป็นคีย์คำตอบสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นมีบอดี้จัดนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือมันเอามาชงกาแฟเย็นใส่นมข้นหวานเนี่ยอร่อยมากโรบัสต้าเนี่ยถ้าท่านชอบความเข้มข้นท่านปฏิเสธโรบัสต้าไม่ได้นะครับแน่นอน เราใช้โรบัสต้าเป็นตัวที่ผสมนะให้กับอาราบิก้านะเพื่อดึงให้มันได้กาแฟที่มีทั้งบอดี้ทั้งอารมณนะเราถึงจะได้เจอกาแฟเบรนด์มากมายหลายอย่างการเบรนเนี่ยก็สุดแต่ว่าท่านชอบนะครับท่านจะลองเบรนด์ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันนะนั่นคือมุมมองของโรบัสต้ามีแค่นี้แหละ นะฮะที่ว่ากันเยอะจริงๆก็เป็นอาราบิก้าเนี่ยเนื่องจากอาราบิก้าเนี่ยเป็นกาแฟาที่นิยมดื่มกันทั่วโลกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของบ้านเราเองนะฮะเพื่อนบ้านเราเวียดนามก็มีแยอะนะลาวก็มีเยอะนะครับผมเคยมีโอกาสไปที่เมืองลาวเนี่ยนะครับไปสอนให้ทางบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากที่เมืองลาวนะครับ อสอนพนักงานเขาชงกาแฟนะครับนะไปสอนที่เวียงจันทร์นี่แหละนะครับผมฟังตัวเลขผลผลิตของเขาผมยังตกใจเลยว่ากาแฟเขามากมายขนาดนั้นเลยหรือนะเราไม่ว่ากันนะตรงนั้นแต่ว่าเรามาพูดถึงเอกลักษณ์ของโรบัสไอาราบิก้ากันคำถามที่ท่านพบว่ากาแฟเปรี้ยวดีหรือไม่ดีเนี่ยนะ ผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าความเปรี้ยวของกาแฟนี่แหละมันคือเอกลักษณ์นะของกาแฟอาราบิก้าเลยทีเดียวนะฮะลักษณะประจำตัวของอาราบิก้าคือเป็นกาแฟที่แอซิดิตี้สูงเพราะฉะนั้นแอซิดิตี้เนี่ยนะเมื่อมันสูงปั๊บเนี่ยรสชาติประจำพันธุ์ของมันนะจดพาดจะประจำสายพันธุ์ของอาราบิก้าก็คือต้องเปรี้ยวนะครับ ถ้าท่านเอาอาราบิก้ามาคั่วในระดับอ่อนนะฮะท่านจะสัมผัสความเปรี้ยวได้ชัดเจนมากแต่พอท่านสัมผัสความเปรี้ยวนะครับนะสิ่งที่มันจะตามมาทีนี้ท่านจะสัมผัสความหวานชุ่มคอในปากนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของอาราบิก้านะสเสน่ห์ของอาราบิก้ามันอยู่ตรงนี้ นะผมอยากให้ทุกท่านลองดูจริงๆนะครับอย่าปฏิเสธกาแฟเปรี้ยวนะครับท่านทนไม่ชอบมันสักพักหนึ่งแล้วท่านจะชอบนะฮะหลายคนเพื่อนผมหลายคนที่ผมเคยลองเอาอาราบิก้าเปรียปร้ยวๆให้กินเนี่ยตอนหลังเนี่ยไม่ดื่มแล้วนะครับกาแฟขมๆนะจะเป็นความเปรี้ยวที่มีสเสน่ห์ว่าอย่างนั้นนะถ้าท่านชอบเปรี้ยวน้อยหน่อย ท่านก็เลือกกาแฟที่คั้วระดับกลางนะก็คือสูงกว่าอ่อนขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นมีเดียมโรสละถ้าคั้วกลางเนี่ยความเปรี้ยวจะน้อยลงท่านจะสัมผัสความขมขึ้นมามากขึ้นนะแต่ความขมของอาราบิก้าเนี่ยมันจะมีความขมที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือมันขมปั๊บแล้วแวบหายนะครับไม่ขมลึกคอนะครับ ถ้าขมลึกคอเนี่ยคือลักษณะจุดหนึ่งที่มาจากการขั่วที่บางคนเจตนาจะดึงให้มันขมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความสามารถของการขั่วของของอนไทยนะครับขั้วให้ขมได้นะครแต่นะบ้านเราเนี่ยชอบซะด้วยสิครับพอมาชงกาแฟเย็นจับผสมกับโรบัสต้าเนี่ยมันได้ความขมที่ใช่เลย นะแต่ถ้าดึงมากเกินไปนะครับมันจะขมแบบบอรเพ็ดเลยนะนี่คือจุดของมันอีกนั่นแหละของอาราบิก้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้รู้คำตอบเลยว่าจริงๆอาราบิก้าเนี่ยมันจะเป็นกาแฟที่มีลักษณะเด่นคือเปรี้ยวพอขั้วเป็นมีเดียมปุ๊บเนี่ยความเปรี้ยวมันจะลดน้อยถอยลงไปนะฮะพอขั้วเข้มปบับความเปรี้ยวหายไปเลยนะฮะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการดื่มอาราบิก้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาซอยแยกไปว่าอาราบิก้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยนะมันก็จะมีคาทูล่าคาติมอร์ทิปิก้าหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคาทุยอะไรพวกนี้นะฮะพม่าเนี่ยมีคาทุยแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปรี้ยวมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนี่กับกลายเป็นสเสน่ นะของอาราบิก้าที่ทำให้หลายคนเนี่ยไปค้นหานะครับอย่างเช่นกาแฟเเชียลตี้ที่ผมมีอยู่4ตัวตอนนี้นะครับก็คือเคนยาโคลอมเบียสปิโมเอธิโอเปียยากิเชฟแล้วก็บราซิลซานโตเนี่ยที่ผมเลือก4ตัวเนี่ยมาทำตลาดแล้วก็ขายให้ท่านเนี่ยนะได้ลองอาไปทานดูเนี่ยเจตนาก็คือ ผมพยายามเลือกตัวที่มันฐานง่ายนะให้คาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันชัดเจนโคลอมเบียจะมีความเปรี้ยวนะน้อยในระดับหนึ่งทั้งหมดเนี่ยบราซิลเปรี้ยวน้อยที่สุดนะครับบราซิลเนี่ยน้อยที่สุดซานโตสเนี่ยนะท่านจะสัมผัสความเปรี้ยวนีไม่มากนะักโคลอมเบียจะมากขึ้นนะเคนยาเนี่จะเปรี้ยวเข้มนะส่วนเอธิโอเปีย ยอิกิเชฟเนี่ยจะมีความเปรี้ยวแต่นุ่มเป็นความเปรี้ยวในเชิงผลไม้ที่หอมตลบอบอวนในปากมันถึงราคาแพงนะครับซึ่งกาแฟอาราบิก้านะฮะของต่างประเทศเนี่ยนะครับผมเรียนทุกท่านเลยว่าจะมีความเปรี้ยวมากกว่ากาแฟอาราบิก้าของไทยซึ่ง8% 90%ของกาแฟอาราบิก้าไทยคือสายพันธุ์คาติมอร คาติมอคือสายฟันที่เรามาบิดริ่งในเมืองไทยเนี่ยเพื่อให้มันทนกับสภาพภูมิอากาศซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยร้อนชื้นฝนตกชุกเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยอาราบิก้าเป็นกาแฟที่ไม่กลัวแรงแต่กลัวฝนครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันฝนตกมากๆมันจะตายมันจะเป็นเชื้อราลาสนิมขึ้นปุ๊บเนี่ยอา,อาราบิก้าจะยืนต้นตาย อาราบีกา้าเวลามันตายแล้วนะครับสังเกตนะครับลูกมันจะไม่หล่นนะครับมันอยู่ติดตัวต้นเลยแม่จะไม่ยอมทิ้งลูกเลยนี่ความพิเศษที่แปลกๆนะครับว่าเออขนาดมันยืนต้นตายแล้วนี่ลูกยังติดอยู่ที่ต้นเลยปกติถ้าเราเห็นต้นไม้ผลไม้อื่นเนี่ยพอต้นตายปุ๊บนี่ลูกหล่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปรี้ยวของคาติมอเนี่ย ในบรรดาอาราบิก้าเนี่ยน้อยที่สุดละนะฮะคาทูราที่ปีก้าเนี่ยจะเปรี้ยวมากขึ้นนะฮะความเปรี้ยวเป็นสเสน่ห์ของอาราบิก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านนะ,ะอยากจะสัมผัสท่านลองสั่งไปกินดูนะฮะมันเป็นความสนุกสนานกาแฟคือสิ่งที่พระเจ้านะฮะให้มวลมนุษยชาติลงมา เพื่อความสุนทรีในการดื่มกินเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันให้ดื่มกินมันด้วยความสุขนะครับสัมผัสอะไรต่างๆอย่าไปตั้งใจมากนะครับเพราะถ้าท่านตั้งใจมากท่านจะไม่เจอถ้าท่านมีอารมณ์ดีๆค่อยๆดื่มนะท่านก็จะได้ความละมุนละไมของความเปรี้ยวนั้นๆน,น,นะครับ นะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟอาราบิก้าที่มีความเปรี้ยวนะครับผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ไม่ใช่กาแฟที่เสียนะครับบางคนอยากจะเอากาแฟต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยมาคั่วเข้มถ้าสั่งเราเราก็ทำให้นะครับแต่ผมก็เรียนท่านว่ามันน่าเสียดายนะฮะเพราะว่ามันก็จะขมขึ้นมา นะสเสน่ห์ต่างๆที่มันมีรสชาติมีกลิ่นหอมผลไม้เนี่ยมันก็จะลดดรอปลงมานะฮะท่านต้องลองนะฮะแล้วท่านจะชอบกาแฟที่นะฮะมีความเปรี้ยวนะฮะสรุปเลยนะครับอาราบิก้าความเปรี้ยวไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน โรบัสต้าจะไม่มีความเปรี้ยวเลยนะครับยกเว้นท่านไปเจอโรบัสต้าที่เขาโพเซสไม่ดีก็คือเวลาเขาตากเขาจะตากหนาจนข้างล่างมันเน่านะแล้วก็มันะแห้งนะตากจนแห้งแล้วก็มาคั่วขายเนี่ยอันนี้คือโรบัสต้าที่คุณภาพไม่ดีนะครับที่เป็นเปรี้ยวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านควรรู้ในจุดนี้เอาไว้นะครับก็ คลิปนี้ก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเม็ดกาแฟนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้เลือกซื้อเลือกชิมเลือกรับประทานเลือกดื่มในสิ่งที่ท่านชอบนะครับท่านสามารถสั่งซื้อกาแฟต่างๆของเราได้นะฮะใน s h o ป e e Lazada หรือทางไลน์ได้นะฮะซึ่งท่านจะมีความสะดวกสบายนะฮะนะ โดยเฉพาะช้อปปี้ a z a ดาท่านสามารถชําระเงินปลายทางได้นะครับอันนี้ซื่อผมก็พยายามที่จะทําเรื่องให้ท่านเนี่ยสามารถได้ดื่มกาแฟดีๆได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับมีข้อแนะนําติชมอยากให้ท่านช่วยแนะนําติชมผมในคลิปเลยอยากให้ผมทําคลิปเรื่องอะไรนะฮะก็ยินดีครับรับฟังทุกท่านเสมอมาโพสต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับ ว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรของกาแฟเนี่ยนะเราก็จะพยายามที่จะหาเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้ท่านได้รับฟังอยู่สม,ม่ําเสมออย่างน้อยเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ก็คือ1คลิปนะครับจะพยายามทําให้ได้นะฮะก็อ๋อสำหรับโครงการที่ไปเยี่ยมชมนะครับต้องขออนุญาตที่ผมเคยเรียนทุกท่านเนี่ยตอนคลิปก่อนๆหน้านั้นเนี่ยว่า จะไปเยี่ยมชมร้านกาแฟเนี่ยก็คงจะต้องขอเป็นช่วงที่ให้มันผ่านพ้นโควิดไปสักพักหนึ่งนะฮะให้เกิดความมั่นใจว่าเราไปจะไม่เอาโควิดไปติดเขาหรือไม่เอาโควิดกลับมาบ้านนะครับอันนี้ยังอยู่ในแผนอยู่นะฮะส่วนท่านที่ต้องการขายที่ทางขายร้านเซ็งร้านส่งข่าวมาได้ผมยินดีเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าโอเค มีทำเลตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอาาลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำเสมอมานะครับก็หวังว่าท่านและครอบครัวจะมีความสุขนะครับตลอดไปขอบพระคุณครับ